เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ There You Are เรื่องราวของความรักและการสูญเสียนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมสั้นๆที่สร้างจากเทคนิค Stop Motion ผมเห็นว่าภาพมันดูน่ารักดีก็เลยอยากเล่นดูนะมันไม่ใช่เกมสยองขวัญหรอกน่าจะออกแนวอบอุ่นหัวใจมากกว่าโอ้พอกดเริ่มเกมคำว่า You หายไปด้วยนะเหมือนกับว่าเธอไม่อยู่อีกแล้วฉันรู้มันจะเปิดพรุ่งนี้นะฉันอยากจะไปกับเธอจริงๆแต่ว่าฉันไปไม่ได้มันเป็นวันเกิดของพ่อฉันน่ะพวกเราจะไปตั้งแคมป์กันมันเป็นธรรมเนียมน่ะโอเคขอให้ทุกคนสนุกนะบายเริ่มเกมมาแล้วก็ปฏิเสธนัดกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของพ่อมาดูกันว่าเกมนี้ทำอะไรได้บ้างหน้าตาน้องตาปวนเชียวเหมือนกับอดหลับอดนอนมาแต่ภาพมันดูสวยนะครับดูสิเปิดตู้ไม่ฉันทำไม่ได้อย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้นมันไม่ใช่เกมสยองขวัญ นะไม่ใช่จริงๆเกือบจะพร้อมแล้วต้องการอีกอย่างนึงเท่านั้นอะไรล่ะเนี่ยอันนี้แพ็คของไปเที่ยวใช่ไหมโอ้ข้างนอกบรรยากาศดีนะนึกถึงพวกเกมซอมบี้อ่ะมันจะมีบ้านต้นไม้อยู่ข้างนอกแล้วก็มีที่ให้หลบรองเท้าเหรอ นี่แหละเผื่อว่าแคมป์มันจะเละนะเผื่อฝนตกแล้วใครรองเท้าใหญ่กว่ากล่องอีกใส่ได้เหรอเยี่ยมเอาล่ะเช็คแผนที่วางไว้หวังว่าพ่อจะชอบเซอร์ไพรส์นะกดดีเพื่อเปิดหน้าต่อไปนี่แผนไปแคมป์วันเกิดกับพ่อเพื่อคุณพ่อที่รักต้องให้เซอร์ไพรส์กับคุณพ่อหน่อยพาไปปั่นจักรยานนะครับตั้งเต็นท์ถ่ายรูปกินอาหารเช้าน่ารักเชียวนั่งรถไฟไปที่ฟาร์มนะอะไรบ้างไม่รู้อ้าวหมดแล้วแล้วไงต่อพ่อไม่รู้วิธีตั้งเต็นท์สักทีเนี่ยพวกเราก็เลยต้องนอนทนโดนยุงกัดเป็นทันๆตัวไหนไปผจญภัยในโลกกว้างสิอ้าวพ่อสวัสดีทำไมพ่อคอตกอย่างนั้นล่ะเศร้าเชียวไงพ่อจะไปกันกี่โมงดีขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมวางแผนพรุ่งนี้เหรอหนูวางแผนไว้แล้วพ่อคิดเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะบางทีปีนี้เนี่ยเราทำอย่างอื่นดีไหมเอ้าโอ้เราอุตส่าห์ปฏิเสธนัดเพื่อนเลยนะพ่อพูดจริงเหรอ Are you seriousWe are not skipping our tradition. ไม่ได้นะเราต้องไปตั้งแคมป์กันหิมะยังอาจจะยังไม่ละลายก็ได้นะที่เป็นความคิดของจีน่าเหรอไม่ใช่แค่เธอหรอกนะเราน่าจะอยู่ด้วยกันที่บ้านบ้างนะเราอยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วยังไม่ได้ฉลองวันเกิดด้วยกันเลยจีน่านี่น่าจะเป็นแฟนใหม่ของพ่อแน่ๆเลยแบบว่าเหมือนพ่ออยากชวนแฟนใหม่มาฉลองวันเกิดนะแต่น้องน่าจะไม่อยากนะแต่หนูไม่อยากอ่ะหนูไม่อยากจะอยู่กับจีน่านี่นะเธอใจดีกับลูกมากเลยนะรู้ไหมลูกน่าจะเปิดใจบ้างไม่หนูไม่คิดว่าหนูทำได้นี่เป็นเรื่องแม่นะไม่มีใครแทนที่แม่ได้หรอกนะลูกก็รู้แล้วทำไมต้องเอารูปของแม่ออกมาพ่อก็แค่หาที่ดีๆจะเก็บนะนั่นเป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วนี่ผ่านมา5ปีแล้วนะ5ปีอย่างก็ว่ามันนานมากนั่นแหละ50ปีหนูก็ไม่สนหรอกเธออยากให้เรา move on นะแล้วจะเอารูปแม่ไปทิ้งเหรอไม่พ่อก็แค่จะไปเก็บที่อื่นโอ้เริ่มมากระตามาแล้วแย่ แล้วครับพ่อไม่รักแม่แล้วเหรอพ่อยังรักแม่อยู่หรือเปล่าหรือว่าเอางานของแม่มาให้หนูตอบโอ้เอางานของแม่มาให้หนูเอามาพ่อไม่สมควรเก็บมันไว้เอามา
โอ้โห That's it In my Go to your damn room I don't want to hear another word from you พอไม่อยากได้ยินลูกอีกแล้วก็ได้โอโอเคสรุปว่าเสียคุณแม่ไปสินะแล้วก็อยู่กับคุณพ่อ2คนนะคุณพ่อกำลังจะมีแฟนใหม่น้องก็เลยแอบเศร้านิดหน่อยผมเข้าใจเลยอ่ะผมก็เคยเจอสถานการณ์แบบคล้ายๆกันนะอันนี้อะไรเนี่ยหายใจเหรออ๋อน้องไม่เป็นไรนะคุยกันหน่อยได้ไหมอย่ามายุ่งกับหนูเปิดหน่อยหน้าพอเอาข้าวมาให้ไม่เอาไปไกลๆไปไกลๆเลยพ่อโอเคพ่อวางอาหารไว้หน้าห้องนะฉันทำห้องเละเทะหมดเลยยืนขึ้นน้องอารวาสเหรอเนี่ยตอนไหนไปกินข้าวดีไหมโอ้แล้วโอ้แกะรูปพ่อออกด้วยอ่ะงอนต้องทำความสะอาดก่อนได้เลยโอ้รูปพ่อแตกไหนคุณบอกว่าเกมมันอบอุ่นหัวใจไงเกมคุณดาร์กชัดๆเลยเนี่ยโอ้เซ็งเนี่ยอุตส่าห์ไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนต้องเอารองเท้าไปเก็บที่เดิมพ่อใจร้ายไม่ให้เราไปเที่ยวด้วยแต่จริงก็เข้าใจพ่อนะแล้วก็เข้าใจน้องด้วยอ่ะไม่รู้จะว่าไงดีเอาอันนี้เราควรจะเอาไปเก็บไหนอ่ะแฮปปี้แคมปิ้งโอ้แผนที่วางไว้ไม่ได้ไปแล้วเรียบร้อยหรือยังนะขีดค่าทิ้งหมดเลยไปปีนเขาไปนู่นนี่นั่นหน้าต่อไปห้องเปล่าเอ๋จูนโอ้โอ้มีเสียงฝนตกด้วยไม่ได้ไม่ไอตู้นี่มันต้องเก็บของอะไรของคุณแม่เอาไว้แน่ๆเลยไม่กล้าเปิดนะต้องมีอะไรบางอย่างอันนี้เก็บครบยังอ่ะน่าจะได้แล้วนะเอาล่ะโอ้กินก่อนโอเคกินไม่หมดด้วยคุณพ่อเอารูปมาให้นะเฮ้จีน่าผมไม่คิดว่าพรุ่งนี้จะดีนะดูเหมือนซูจะไม่ชอบความคิดนี้เท่าไหร่นะไม่ผมรู้นะแต่ว่าผมเองกำลังเดที่จะบอกเธอเหมือนกันมันเป็นความผิดผมเองล่ะแอบฟังได้อย่าพูดแบบนั้นสิเธอรู้หนาว่าคุณน่ะต้อนรับเธออย่างดีผมรู้ว่าคุณพยายามมาตลอด2ปีฟังผมก่อนสิฮะเลิกกันเหรอไม่เดี๋ยวก่อนไม่ขอร้องล่ะมันเป็นความผิดของผมเองโอเคไหมผมเองที่ทำให้ซูโกรธอย่าโทษเธอสิจีน่าจีน่าโอ้แล้วแฟนเลวดูแลพ่อด้วยโอ้แม่ฝากฝังไว้ฮะโอ้โออะไรเนี่ยผมอย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้นอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่เกมสยองขวัญ นะแต่ตอนนี้ผมขนลุกแล้วครับด้วยบรรยากาศมันอะไรอ่ะมืดอาจจะทำให้ดูเศร้าเฉยๆหรือเปล่าพ่อดีกันนะพ่อหายเฉยนั่งหนูแค่ไม่อยากจะเสียแม่ไปอีกอะไรน่ะเดี๋ยวก่อน
Please don't go. ได้โปรดอย่าไป เหมือนไอ้ฉากที่ให้เราคลิกเนี่ยคือแบบน้องเศร้าอ่ะเดี๋ยวไฟมันหลีลงเดี๋ยวไม่ได้อย่าเพิ่งยอมแพ้สิซูพยายามเข้าเธอทำได้ที่ต้องเอาใจช่วยน้องอะไรเนี่ยทำไมแกไปอยู่ตรงนั้นได้ล่ะวอดโอ้เหมือนพยายามไขว่คว้าหาคุณแม่แต่ว่าคว้าเท่าไหร่ก็ไม่ถึงอะไรแบบนั้นเลยแกอยากจะไปไหนกันแน่โอ้No come backไม่กลับมานะฮะโอ้ตู้อ่ะตู้ที่ไม่กล้าเปิดเลยตอนแรกแล้วมีเสียงบางอย่างด้วยนะเสียงอะไรสักอย่างอยู่ข้างๆหูก็แก๊กก็แก๊กยังหรอกยังไม่ได้หัวใจเหรอพลิกด้านดูลูกก็รู้ว่าแม่อยู่ข้างๆเสมอเอาหัวใจแปะเหรอไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ที่พ่อแต่ว่าอยู่ที่เรานะI miss you หนูคิดถึงแม่ผมขนลุกกับฉากนี้มากอ่ะมันอบอุ่นนะถึงจะอธิบายมาเป็นคำพูดไม่ออกว่าเกมต้องการจะสื่ออะไรกันแน่แต่มันเหมือนกับเป็นการพยายามก้าวข้ามแล้วก็ยอมรับความจริงว่าแม่ไม่อยู่แล้วอ่ะแต่ก็รู้ว่าแม่ยังคงรักเราเสมอแล้วก็อยู่ข้างๆอะไรแบบนั้นอ่ะที่น้องอยากไปตั้งแคมป์ก็เพราะว่าเมื่อก่อนเคยไปตั้งแคมป์ด้วยกัน3คนนะพ่อแม่ลูกทุกปีในวันเกิดของพ่อแต่ว่าพ่อเสียแม่ไปก็เริ่มไม่ได้ไปตั้งแคมป ฉากเมื่อกี้น่ารักอะอะไรอะเอาไปให้พ่อหรือว่าเอามันไปเปลี่ยนกับอันนี้ให้เราเลือกเหรอว่าจะเอารูปของคุณแม่เหมือนกับว่ายังยึดติดกับคุณแม่อยู่หรือว่าจะเอารูปที่เรามีความสุขกับคุณพ่อผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะมีผลกับฉากจบหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาลองไปเอารูปคุณแม่ไปก่อนนะเหมือนกับไม่ move on อ่ะมาดูว่าจะเป็นยังไงถ้าผมชอบบรรยากาศเกมมากเลยนะไม่แน่ใจว่าเคยเล่นเกมที่เป็น stop motion แบบนี้มาก่อนหรือเปล่าอ่ะแต่เกมนี้ทำออกมาสวยมากๆเลย
ฝนตกด้วยคุณพ่อหนูเอารูปมาให้แล้วเอาปลุกไม่ได้ฮะแขวนเนาะก็คือเอารูปแม่ไปแขวนที่เดิมนะไม่ให้พ่อเปลี่ยนฉันฉันจะปล่อยแม่ไปไม่ได้หรอกยังไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดก็เป็นฉากจบแรกของเกมนะครับเหมือนฉากจบนี้เนี่ยสุดท้ายน้องก็ยังไม่ยอมรับว่าไงดียังไม่ก้าวข้ามจากคุณแม่ไปยังไม่ move on คือจริงๆผมเข้าใจนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเรารักคนคนหนึ่งแล้วก็อยากให้คนคนนี้เนี่ยสำคัญกับเราตลอดไปแล้วก็คงอยากให้คุณพ่อเนี่ยอยากเห็นให้เห็นคุณแม่แบบสำคัญแบบนี้ไปตลอดอะไรแบบนั้นอ่ะก็เลยยังไม่ได้ move on อยากจะเก็บคนที่เรารักไว้ถึงแม้จะต้องเจ็บปวดก็ตามเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกฉากจบนึงนะครับถ้าหากเราเอารูปที่เรากอดกับพ่อไปรูปที่เรามีความสุขกับพ่อแล้วก็เก็บคุณแม่ไว้ในความทรงจำจะเป็นยังไงโอ้เศร้าเปิดเพลงได้ไหมเพลงดังแล้วบางครั้งมันก็ยากที่จะมองหาสายลุงในตอนที่ฝนตกตลอดเวลาใช่มันยากนะแต่ฉันรู้ว่าเธอทำได้เธอจะหาสายลุงของเธอจนเจอ เหมือนจะสื่อว่าในวันที่เราเศร้าเนี่ยบางครั้งก็มันก็ยากนะที่เราจะมองหาความสุขแต่ว่าสุดท้ายแล้วสายลุงก็จะโผล่ขึ้นมาหลังจากสายฝนผ่านไปว้าเอาพ่อเปลี่ยนที่นอนด้วยฮะพ่อตื่นมาน่าจะดีใจนะเห็นรูปนี้อะไรงี้มาดูกันแล้วจะเป็นยังไงเอ๊ะเอาให้พ่อเหรอสู้พ่อขอโทษนะพ่อทำเกินไปนั่นอะไรน่ะรูปของแม่น่ะนี่แม่ชอบวาดอยู่สองอย่างผ้าที่ตกดินกับคลื่นนี่เป็นหนึ่งในรูปโปรดของแม่เลยพ่อคิดว่ามันหายไปแล้วหนูเก็บไว้ในตู้ตลอดเวลาเลยน่ะขอโทษที่ไม่ได้บอกไม่เป็นไรดีใจที่มันปลอดภัยนะสุขสันต์วันเกิดพ่อ1ปีต่อมาอยู่ตรงกลางหรือยังเลื่อนไปทางซ้ายหน่อยโอเคเพอร์เฟกต์เยี่ยมเรียกจีน่ามาดูสิเดี๋ยวก่อนซูขอบคุณนะเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นฉากจบอีกฉากหนึ่งของเกม There You Are นะผมเข้าใจว่าเกมน่าจะสื่อประมาณว่าเราไม่จำเป็นจะต้องจมอยู่กับความเจ็บปวดเพื่อจะรักษาคนที่เรารักไว้อะบางทีเราน่าจะมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะคนที่เรารักเองก็คงอยากจะเห็นเรามีความสุขมากกว่าจะเห็นเราเศร้าตลอดเวลาเพื่อเอาแต่คิดถึงเขาอะหลักฐานก็คือรูปของซูกับคุณพ่อที่กอดกันถึงแม้ว่าในรูปจะไม่มีคุณแม่อยู่แต่ว่ามันเป็นงานศิลปะที่คุณแม่เหลือเอาไว้ให้เหมือนเป็นรูปสุดท้ายที่คุณแม่ทำก่อนที่เธอจะตายนะคุณแม่น่าจะป่วยแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานน่ะแต่ก็อยากเห็นทั้งสองคนมีความสุขก็เลยทำรูปสุดท้ายนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นการที่ซูเอารูปสุดท้ายนี้ไปให้พ่อก็คือเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วว่าคุณแม่ต้องการอะไรอยากให้เธอกับคุณพ่อมีความสุขต่อไปถึงแม้จะเป็นในโลกที่ไม่มีคุณแม่ก็ตามเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ There You Are เรื่องราวของการยอมรับความสูญเสียซึ่งค่อนข้างเศร้าเหมือนกันนะถึงจะเป็นเกมที่ไม่ได้แบบถึงขั้นน้ำตาคอมากอ่ะผมอาจจะเป็นเพราะว่ามันสั้นไปหน่อยนั่นแหละนะมันเลยมีเวลาบิวเนื้อเรื่องไม่พอแต่ในเกมก็มีรายละเอียดที่แบบถ้าย้อนกลับไปดูอีกรอบ
ก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับก็อย่าลืมเก็บคนที่เรารักไว้ข้างๆหัวใจของเราเสมอวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูอีกแน่นอนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับ